วัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี้คือเกสรตัวผู้นะคะจากประเทศปาเลสไตน์นะคะไม่ใช่เกสรสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งนะคะแต่เป็นแหล่งเกสรจากประเทศปาเลสไตน์ซึ่งนี้ใช้ตั้งแต่ปีแรกเลยนะคะตั้งแต่ปีแรกก็ทุกๆปีนะคะอันนี้คือ1กิโลกรัมนะคะ1กิโลกรัมการเก็บรักษาต้องใส่ในถุงกระดาษนะคะใส่ในถุงกระดาษแล้วก็เก็บในกล่องนะคะใส่กล่องปิดให้มิดชิดนะคะนี่จับดูเย็นๆเลยนะคะปิดให้มิดชิดนะคะแล้วก็น้ำแข็งนะคะน้ำแข็งโปะเข้าไปนะคะอันนี้คือให้ดูนี่คือในการเดินทางนะคะในการเดินทางแต่น้ำแข็งต้องไม่เข้าไปในเกสรเพราะฉะนั้นเราต้องกันเปียกกันชื้นให้ดีๆบางคนเข้าใจว่าเกสรตัวผู้จะต้องมาจากสายพันธุ์บาฮีให้จำไว้เลยนะคะว่าบาฮีคือต้นตัวเมียนะคะตลอดชีวิตของบาฮีจะเป็นต้นตัวเมียเท่านั้นจะไม่มีช่วงใดช่วงหนึ่งไปเป็นต้นตัวผู้นะคะเพราะฉะนั้นสายพันธุ์บาฮีนะคะซึ่งเป็นตัวผู้ DNA เดียวกันเหมือนกับต้นตัวเมียไม่มีในโลกนี้นะคะไม่มีในโลกนี้จะต้องขยายด้วยนอหรือพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อเท่านั้นส่วนตัวผู้ก็เหมือนกันนะคะจะหาสายพันธุ์ตัวผู้ที่เป็นบาฮีเหมือนกับตัวเมียไม่มีนะคะไม่มีในโลกนี้เกสรที่เห็นอยู่ที่ชมเมื่อกี้นี้นะคะคือเกสรตัวผู้ซึ่งมาจากทุกๆสายพันธุ์มาจากทุกๆต้นนะคะคุณเรื่องคุณภาพอาจจะต้องมีการตรวจสอบกันนะคะเกสรตัวผู้ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะมันจะต้องมีชีวิตไม่ตายไม่ขึ้นรานะคะไม่เสียเพื่อที่จะไปผสมเกสรกลิ่นต้องมีนะคะกลิ่นต้องมีถ้าไม่มีกลิ่นเลยนะคะมันก็ถือว่าตายแล้วผสมก็ไม่ติดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการขนส่งนะคะจะต้องอยู่ในความเย็นเวลาเก็บในช่องฟรีซแข็งนะคะเก็บในช่องฟรีซแข็งเท่านั้นมีอายุอยู่ได้3ปีนะคะเวลาเอาไปผสมแล้วเก็บนะคะให้เก็บเข้าช่องฟรีซเหมือนเดิมนะคะเราจะไม่ผสมแป้งเราจะไม่ผสมส่วนผสมใดๆเท่านั้นทั้งนั้นนะคะเราจะมีวิธีการผสมเกสรซึ่งประหยัดเกสรมากๆ1กิโลปกติเนี่ยจะผสมได้100ต้นแต่1กิโลที่เราผสมปีที่แล้วนะคะทั้งหมด900ต้นเราหมดไปประมาณ2กิโลครึ่งเพราะฉะนั้นอัตราการผสมของเราประหยัดมากๆแล้วก็ติดทุกช่อด้วยไม่มีปัญหาเลย1ช่อนะคะใช้แค่ติดปลายขนแปลงที่บัตรชะอ่อน1ช่อนะคะแค่ติดปลายบัตรชะอ่อนไม่ใช่ใช้ฟอกกี้ฉีดฟืดๆๆอันนั้นเยอะเกินไปนะคะแค่ปลายขนแปลงที่บัตรชะอ่อนที่ปัดแก้มนะคะไม่ใช่แปรงสีฟันนะคะแปรงสีฟันจะแข็งนะคะมันไม่ดีดมันไม่ฟูแต่ถ้าเป็นแปรงบัตรชะอ่อนมันจะเก็บเกสรได้เยอะกว่านะคะผสมได้มากกว่าประหยัดกว่านะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสนใจในเรื่องอินทผลัมนะคะสถานีนี้เลยนะคะเอ็ดวูดฟาร์มบายกรณิตแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ